จุดเราตัดสินใจแล้วเขาว่าให้เขาเลือกเพราะเราได้ทั้งสองทางจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือเป็นสามีภรรยาเรารับได้หมดเลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะเราไม่ได้มีปัญหาและแพทก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แพทจะมัดมือชกใครเลยอยากให้เป็นการตัดสินใจจากทั้งสองฝ่ายเราก็คุยกันดีค่ะเหมือนเพื่อนคุยกันส่วนใหญ่จะคุยเรื่องลูกบ้างอยากรู้ติดปัญหาอะไรถึงตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากบีบบังคับแล้วหายไปอีกแพทก็อยากรู้เหมือนกันเขาบอกกว่าก็มันยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้เราจะบีบเขาไปทำไมซึ่งเราก็ไม่ได้ขีดเส้นตายก่อนหน้านี้ก็เคยสัมภาษณ์ว่าพอเราเร่งเขาพยายามถามสุดท้ายเขาก็หายไปเลิกเช็คเรื่องแฟนเก่าแม้ผู้หวังดีส่งข้อความมาบอกอยู่เรื่อยๆแพทไม่ได้เช็คค่ะเราก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาไปเลยเราโฟกัสที่งานกับลูกสองอย่างเรื่องแฟนเก่าเขาพอพี่เบนบอกกว่าไม่ได้คุยก็ไม่ได้คุยส่วนผู้หวังดีจะส่งอะไรมาก็เป็นเรื่องของผู้หวังดีก็ยังมีส่งมาเรื่อยๆก็ยังมีคนทักมาว่าเขายังคุยกันอยู่นะไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะเขายังไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันเราก็ถามพี่เบนแต่เขาบอกกว่าไม่มีเราก็ต้องตามนั้นชิวๆเพราะไม่เห็นกับตาต้องเชื่อสามีพูดแพทไม่ได้เห็นกับตาเราไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรเลยมีผู้หวังดีมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆว่าเขาไปรับด้วยนะอย่างที่ศาลเราก็เห็นอยู่แล้วว่าแฟนเก่าเขาไปที่เรือนจำก็มีคนบอกกว่าไปแต่เราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไปด้วยเหรอล่าสุดก็มีบอกกว่าเขายังคุยกันอยู่มีไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันแต่แพทไม่เห็นไงจะให้ไปเชื่อคนอื่นได้อย่างไรถ้าพี่เบนยังยืนยันว่าไม่มีก็คือไม่มีเราไม่ได้ควันออกหูโฟกัสที่พี่เบนไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปก่อนเพราะแพทก็ไม่รู้เราก็ยังไม่ได้คำตอบถ้าเขาบอกกว่ากลับมาเป็นสามีภรรยาเราก็จะได้มีสิทธิ์ซักถามมากกว่านี้เราอยากให้อิสระเขาที่บอกกว่าเร่งจนพังพอถามเรื่องสถานะแล้วเขาก็หายไปเลย 3-4 วันเราก็ถามว่าหายไปไหนเขาก็บอกกว่าเราถามเขาเยอะไปเลยรู้สึกโดนกดดันทุกครั้งที่ทักไลน์มาต้องเจอคำถามแบบนี้เขาเลยต้องหายไปเลยตัดปัญหาไม่อยากรู้คำตอบแล้วจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายลูกยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายแต่คุยแค่ว่าเดี๋ยวไปดูโรงเรียนด้วยกันนะก็รอไปดูด้วยกันกับพี่เบนค่อยตัดสินใจปัดยืดแอปทักษอรเป็นไอดอลแค่ปรึกษาเรื่องเรียนไม่เกี่ยวหรอกค่ะสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันแพทแค่เอาวิธีการเลี้ยงลูกของพี่แอปส่วนใหญ่จะถามว่าพี่แอปเลี้ยงลูกยังไงน้องเรียนที่ไหนและต่อจากนี้จะเรียนยังไงด้วยความที่ปีใหม่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเราก็อยากให้ลูกเราพูดได้บ้างครึ่งหนึ่งของปีใหม่ก็ยังดีก็ปรึกษาเรื่องนี้มากกว่าขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์